รับชมข่าวกันต่อในข่าวชนข่าวภาคเย็นนะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราใกล้ชิดกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะกับทางแอปพลิเคชัน News 18ง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็กดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้แหละค่ะก็จะไม่พลาดกับหลากหลายข่าวสารตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะเบรกนี้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ายังเหลือข่าวอีกเยอะกับเวลาที่กำลังค่อยๆหมดลงไปนะคุณผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าอย่าทำเลยเพราะทำแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นผลทำให้คนที่คุณไปแกล้งเขาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเพราะขาดน้ำได้ก็คือการที่ไปเอายาถ่ายไปให้คนอื่นกินเพื่อที่จะเป็นการแกล้งกันและสุดท้ายคือให้เขาถ่ายท้องออกมาสุดท้ายเนี่ยร่างกายขาดน้ำอาจเสียชีวิตได้เพราะอะไรเพราะว่ามีทางคุณหมอเขาออกมาเตือนนะครับโดย Facebook ของทางแพทย์หญิงพันนิดาพลโยงนะครับก็มีการเตือนกรณีที่มีลูกค้าวัยรุ่นเนี่ยมาซื้อเป็นเภสัชกรหญิงนะครับขออภัยมาซื้อยาระบายยี่ห้อหนึ่งเมื่อสอบถามก็ทราบว่าจะเอาไปแกล้งเพื่อนนั่นแหละโดยดูตัวอย่างมาจากไหนก็ไปดูตัวอย่างจากคลิปทางอินเทอร์เน็ตที่มีการบดยาแล้วก็ไปผสมกับนมเปรี้ยวให้เพื่อนดื่ม ซึ่งทางด้านของคุณเภสัชกรเนี่ยเขาออกมาเตือนนะฮะว่าอย่าทำมันอันตรายเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยถ้าหากท้องเสียมากๆมันอาจขาดน้ำพอขาดน้ำร่างกายอาจช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้าเพื่อนไม่หยุดถ่ายก็เลยเตือนนะครับว่าอย่าทำเลยเราไม่รู้หรอกว่าตอนอัดคลิปเนี่ยเขาทำกันจริงหรือไม่จริงกินแค่ไหนทำยังไงถ่ายยังไงตัดต่อยังไงเนี่ยคือเราไม่รู้นะฮะพร้อมทั้งบอกว่าขอให้เคสนี้เป็นเคสแรกแล้วก็เคสสุดท้ายนะที่ไม่สำเร็จหวังว่าน้องจะเข้าใจไม่ไปแกล้งเพื่อนแบบนี้พร้อมกับปฏิเสธการขายยาแก่ลูกค้ารายนี้ก่อนนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์อย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายเขาตอนนั้นเขามีสภาวะน้ำในร่างกายยังไงถ้าหากว่าเขาขาดน้ำกระทันหันนี่คือช็อกแล้วก็เสียชีวิตจริงๆใช่วัยรุ่นอาจจะนึกขนองไงแบบว่านึกสนุกต่างๆนานาอาจจะอยากแกล้งเพื่อนแต่ผลที่ตามมานี่หนักหนาสาหัสถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะคุณหมอก็ออกมาเตือนกันแล้วค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เราต้องตามกันต่อนะคะในกรณีที่อดีตผู้บังคับการจังหวัดเลยเขาไปหลอกลวงตำรวจโอ้โหรวมกว่า200นายให้เป็นลงทุนสหกรณ์นี่แหละค่ะแล้วก็สูญเงินหลอกลวงเงินไปกว่า240ล้านบาทเท่านั้นไม่พอค่ะไปหลอกลวงประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานให้มาร่วมลงทุนอีกลักษณะก็คล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยแหละจนมีคนไปหลงเชื่อมูลค่าความเสียหายก็นับพันล้านบาทเลยละค่ะโดยในวันนี้นะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพารองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็นำกำลังตำรวจรวมกว่า30นายเข้าทำการตรวจค้นแล้วก็ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เครือข่ายของพลตำรวจตรีสุทิพย์ผลิตกุศลธรัตกุศลทัศน์นะคะอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยที่ก็ไปก่อเหตุโกงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน240ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะไปหลอกลวงชาวบ้านอีกรวมเงินแล้วก็หลายพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยในพื้นที่ที่ตำรวจเขามีการบุกค้นวันนี้ก็10จุดด้วยกันนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่และในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีด้วยกัน5จุดนี่แหละค่ะโดยท่านบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็มีการเปิดเผยบอกว่าขณะนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาก็คือนางพัทรฤทัยพร้อมสุขซึ่งก็เป็นหนึ่งในขบวนการซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้โอนเงินแล้วก็กระจายให้กับสมาชิกจำนวน70คนและจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยนางพัทรฤทัยก็ยืนยันแหละว่าตัวเองไม่ได้เป็นเครือข่ายหรือว่าขบวนการนี้แต่อย่างใดแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะวันนี้ผลการดำเนินการก็สามารถยึดทรัพย์สินเบื้องต้นเป็นบ้านพร้อมกับที่ดินจำนวน4หลังคอนโด1ห้องร้านอาหาร1ร้านร้านคาแคร์1ร้านรถยนต์3คันซึ่งก็รวมมูลค่าที่ยึดในวันนี้ได้กว่า70ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็มีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขบวนการที่หลอกให้ตำรวจและประชาชนไปร่วมลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่นั้นก็จะมีเหยื่อนำเงินมาร่วมลงทุนแรกๆก็จะได้เงินลงทุนไปตามจริงที่เขามีการแอบอ้างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ได้เงินปันผลจริงๆจากนั้นเนี่ยเหยื่อก็หลงเชื่อจำนวนมากใส่เงินเข้าไปอีกลงทุนเข้าไปอีกสุดท้ายคนเนี่ยแหละที่เป็นคนร้ายเขาก็เชิดเงินหนีแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยแหละค่ะเพื่อเราจะได้มีเหตุการณ์ที่หนุ่มชาวศรีสะเกษนะครับเข้าร้องกองปราบคุณผู้ชมคือตัวเองเนี่ยถูกยิง4นัดแต่สุดท้ายคือตำรวจได้มีการแจ้งข้อหากลับว่าพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานแทนนะครับโดยที่กองปราบนะครับทางด้านของนายจักรพงษ์อยู่แย้มศรีอายุ33ปีนะครับชาวศรีสะเกษพร้อมด้วยนายปริญญาเกษัตริย์สิริทนายความเนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนของกองปราบ
พื่อร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่สภ.อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษในข้อหาร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงข้อหาพยายามฆ่าซึ่งหลังจากช่วงเย็นของวันที่24พฤศจิกายนปี2560นะครับย้อนกลับไปนายจักรพงษ์เนี่ยถูกตำรวจของสภ.อุทุมพรพิสัยใช้อาวุธปืนยิง4นัดเข้าที่บริเวณลำตัวแต่ตำรวจแจ้งกับทางโรงพยาบาลที่คนไข้เข้ารับการรักษาว่าตำรวจเนี่ยกำลังตรวจค้นยาเสพติดนายจักรพงษ์พยายามขัดขืนพยายามใช้มีดแทงตำรวจทางตำรวจก็เลยใช้ปืนยิงไป1นัดเมื่อแพทย์ตรวจรักษาก็พบรูกระสุนเข้าไม่มีรูออกถึง4แห่งคือบริเวณที่หน้าท้องทางด้านซ้ายที่บริเวณขาหนีบด้านซ้ายที่บริเวณก้นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาซึ่งมันไปขัดแย้งกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งเอาไว้ค่ะนายจักรพงศ์ก็บอกอีกนะฮะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือมีปากเสียงกับแม่ต่อมาเนี่ยแม่ก็โทรแจ้งตำรวจเมื่อได้ยินเสียงรถตำรวจมาจอดที่หน้าบ้านก็รู้ตัวอีกทีว่าพบตำรวจที่กำลังลงจากรถเพื่อเข้ามาภายในบ้านตนเนี่ยก็เลยตกใจคว้ามีดทำครัวขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันตัวตำรวจจึงวิ่งกลับไปที่รถพอเดินตามไปก็ได้ยินเสียงปืนขึ้น2นัดจากนั้นเจ้าตัวก็ฟุบลงไปเลยแต่ก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยื่นปากกระบอกปืนมายิงขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถด้วยหลังจากนั้นระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีตำรวจมากล่อมให้รับสารภาพนะครับเพราะเป็นคดีเล็กๆเสียค่าปรับเพียงเท่านั้นโดยมีการสัญญาว่าจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้พอเรื่องถึงชั้นอัยการทางอัยการบอกว่าโทษคดีเนี้ยมันไม่ได้เล็กอย่างที่บอกเลยเพราะถือว่าเป็นการพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่พนักงานและต้องมีคนมาประกันตัวด้วยอ่ะไปฟังเสียงของทางผู้เสียหายกันครับเขาก็พูดว่ารับรับไปเถอะมันเป็นแค่คดีเสียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจ่ายแทนให้แล้วก็สินใหม่ทดแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปพอมาเสร็จพอถึงชั้นอัยการผมก็เลยทวงถามว่าผมต้องเสียค่าปรับตามที่ตำรวจพูดหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปพอมาเสร็จอัยการก็เลยบอกว่าโอ้โหโทษนี้มันไม่ใช่โทษน้อยเลยนะต้องหาคนมาประกันตัวแล้วแหละออกไปสู้คดีที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับมีความโกรธแค้นอะไรกับไม่เคยเลยครับผมก็อยู่ส่วนของผมไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ขัดแย้งอะไรไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครครับคือนอกจากนี้นะครับในรายงานของทางการแพทย์เนี่ยก็ยังมีการระบุนะฮะว่าคือตำรวจเนี่ยแจ้งว่าจะตรวจค้นยาเสพติดและครั้งที่2ก็แจ้งว่าระงับเหตุเมาสุราแต่การแจ้งข้อหากลับเป็นคนละเรื่องกันก็เลยมาร้องเรียนวันนี้เพราะว่าถูกแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนั้นถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงเกินไปซึ่งคดีหลักตอนนี้อยู่ที่ชั้นอัยการสอบสวนของคดีนั้นน่ะคือให้อัยการมีการสอบสวนอยู่ในหลายๆประเด็นแล้วเบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำครับแล้วก็ดำเนินการส่งเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนี่แหละค่ะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปเพราะว่าดูแล้วไม่ชอบมาพากลนะพบพิรุธหลายอย่างเลยตำรวจก็รับเรื่องนี้ไว้แล้วละค่ะส่วนคืนนี้นะคะจะเชิญชวนพี่ริชาและคุณผู้ชมไปชมกันเขาเรียกว่าเป็นดาวหาง GZ นี่แหละค่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ชมในครั้งนี้ไม่ชมในคืนนี้ต้องรออีกไปนานถึงปี2568นี่นับนิ้วไป 6-7 ปีเลยนี่ต้องคืนนี้ต้องดูเลยละค่ะโดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสดร.นะคะมีการเปิดเผยว่าในวันที่10ถึง11กันยายนนี้ดาวหาง GZ จะมีการโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดละค่ะแล้วก็ยังเป็นช่วงที่ดาวหางดวงนี้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอีกด้วยซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่10กันยายนหรือว่าเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีของวันที่11กันยายนจดเอาไว้เลยนะคะเที่ยงคืน15นาทีของคืนนี้ล่ะค่ะและคาดว่าจะมีค่าความสว่างปรากฏสูงสุดในระดับ7ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กกำลังขยายตั้งแต่7เท่าขึ้นไปเพื่อให้เห็นดาวหางกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นล่ะค่ะโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะดาวหาง GZ นะคะก็จะมีปรากฏปรากฏการณ์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณกลุ่มดาวสารทีค่ะจากนั้นนะคะช่วงกลางเดือนกันยายนก็จะค่อยๆแล้วก็เคลื่อนมาทางทิศตะวันออกเข้าสู่บริเวณกลุ่ม
ดาวคนคู่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็ที่จะมีการสังเกตก็คือวันที่10กับ11กันยายนนี้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่เที่ยงคืน15นาทีจนถึงรุ่งเช้ากันเลยนะคะและสำหรับดาวหาง GZ ค่ะถือว่าเป็นดาวหางคาบสั้นนะคะมีคาบการโคจรประมาณ6ปีครึ่งครั้งล่าสุดโคจรมาแล้วค่ะใกล้โลกเมื่อปี2555แล้วก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในปี2561ก็คือค่ำคืนนี้นั่นเองซึ่งหากใครเนี่ยถ้าเกิดพลาดชมในค่ำคืนนี้ไปแล้วนับนิ้วรอไปเลยค่ะมาอีกทีคือ2568แต่ว่าอาจจะมีความสว่างลดลงด้วยเนื่องจากว่าสูญเสียมวลสารจากการระเหิดเมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์จนมีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะก็ตั้งนาฬิกาปลุกเฝ้ารอกันเลยนะฮะสำหรับคืนนี้ถ้าไม่ดูคืนนี้อย่างที่คุณเมย์บอกรอไปอีกนู่นนะ 6-7 ปีใช่ไม่รู้ว่าป่านั้นจะสวยหรือเปล่านะแล้วก็ดวงตาของเราเนี่ยจะมองชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเรายังไม่แก่ขนาดนั้นนะคุณเมย์นี่แหละค่ะไปกันที่คลิปน่ารักครับที่มีการเปิดเผยมาจากทางคุณเบนซ์เรซซิ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ทางน้องเรซซิ่งเนี่ยเรียกคุณเบนซ์แล้วก็เรียกคุณแม่ก็คือทางตัวเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยเรียกกันป๊าป๊ามาม่าโอ้โหชาวเน็ตเห็นชอบอกชอบใจกันใหญ่ในความน่ารักนะครับก็หลังจากที่ทางศาลเนี่ยมีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายอัครกิจวรสเดชเจริญเดชนะครับหรือว่าเบนซ์เรซซิ่งเนี่ยจำเลยที่1ระหว่างการอุทธรณ์สู้คดีนะครับหลังศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและต่อมาเนี่ยก็อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราววางหลักทรัพย์ไว้ล้านหนึ่งพร้อมกับกำหนดให้ใส่กำไรข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไร EM ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลเนาะซึ่งต่อมาภรรยาสาวคุณแพทณปภาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปคุณเบนซ์เรซซิ่งอยู่บ้านกับลูกชายตัวน้อยน้องเรซซิ่งลงใน Instagram ส่วนตัวให้คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยคุณเบนซ์เองก็ได้มีการเผยคลิปน่ารักนะครับของคุณลูกนะฮะลง Instagram ส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปที่น้องเรซซิ่งเนี่ยเรียกป๊าป๊า มาม่า ยาย่า นะฮะกำลังฝึกพูดพอดีเลยเออนะฮะอ้าวมีเสียงไหมมีเสียงไหมฮะขอฟังเสียงนิดนึงอันไหนอันไหนป๊าป๊ามาม่าอันไหนอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ป๊าป๊าก่อนป๊าป๊ามาม่าก่อนโนหมาม้าก่อนหมาม้ายังไม่เอาแล้วเรียกแต่ป๊าป๊าแล้วตอนนี้ป๊าป๊าอะไรป๊าป๊าให้เรียกอีกหนึ่งทีก่อนป๊าป๊าหมาม้าย่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 าไหนไฟติ้งกับป๊าป๊าซิไฟติ้งเอ้ชาวเน็ตก็นะค่ะคอมเมนต์เนาะในความน่ารักของน้องเรซซิ่งนะฮะมีทั้งป๊าป๊าหม่ำม้ายาย่าอีกคำหนึ่งก็จะเป็นหม่ำหม่ำแน่เลยหม่ำหม่ำเนี่ยหิวไงน้องต้องพูดว่าหม่ำหม่ำนี่ยาย่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคุณย่าหรือว่าคุณยาย่าน่าจะเป็นคุณย่ามากกว่าเพราะว่านี่มีการแบบบอกให้น้องพูดอย่างนี้นี่คือพ่อได้ยินคุณแม่ได้ยินชื่นใจเลยนะยิ้มแก้มปลิกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นความน่ารักของครอบครัวคุณแพทณปภาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับข่าวชนข่าวบันเทิงวันนี้พบกับคุณบิวตี้แล้วก็คุณโตค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ